สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ECU Refat คือการเขียนข้อมูลลงไปในหน่วยความจำแฟลชเมมโมรีซึ่งจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลจากแฟลชเมมโมรีก่อนหน้านี้แล้วเขียนข้อมูลกลับไปใหม่ซึ่งข้อมูลที่เขียนกลับไปใหม่อาจจะเป็นการแก้ไขข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลล้วนใช้ระบบ ECU ควบคุมประมวลผลต่างๆของเครื่องยนต์แล้วเจ้า ECU มันควบคุมอะไรบ้างการจ่ายน้ำมันการจุดระเบิดการตอบสนองของคันเร่งค่าลิมิตต่างๆและอื่นๆแล้วการรีแมป ECU ล่ะคืออะไรการรีแมปคือการนำข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟลชเมมโมรีของรถยนต์คันนั้นๆมาทำการแก้ไขแมปหรือ Mass Air Pressure ใหม่ซึ่งปกติทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะทำการดรอปประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพื่อให้ควบคุมรถยนต์ได้ง่ายขึ้นโดยการลดแรงม้าและแรงบิดลงและสำหรับบางประเทศแรงม้าจะมีผลต่อการเสียภาษีค่าจดทะเบียนต่างๆรวมถึงการลดมลพิษที่ปล่อยออกมาด้วยรีแมปทำงานโดยการนำข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปเลขฐานดิจิตอลซึ่งผู้ที่สามารถจะแปลภาษาดิจิตอลต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขต้องมีความชำนาญสูงและใช้เครื่องมือสำหรับประกอบการรีแมปราคาแพงปัจจุบันเทคโนโลยีการรีแมปกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากสามารถทำให้กล่อง ECU ของรถยนต์คันนั้นๆสร้างแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆกับรถคันนั้นซึ่งสำหรับรถยนต์บางรุ่นการติดตั้งกล่องจูนเพิ่มเข้าไปจะทำให้ไฟเช็คเอนจินโชว์ขึ้นมาเพราะกล่อง ECU ของรถมีการ close loop ของระบบต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถคันนั้นๆไว้แล้วทำไมเมื่อทำการรีแมปแล้วไฟรูปเครื่องถึงไม่โชว์และใช้งานได้สมูทนั่นก็เพราะว่าเราแก้ไขค่าต่างๆจากกล่อง ECU และ close loop ต่างๆก็ไม่ได้เกินลิมิตที่เราทำการรีแมปลงไปจึงทำให้รถยนต์ทำงานได้ราบเรียบแต่แฝงไว้ด้วยแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับรถที่ติดกล่องจูนเพิ่มปัจจุบันกล่อง ECU สำหรับรถยนต์แทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถทำการรีแมปข้อมูลแล้วทำการแฟลชลงไปในเมมโมรีได้โดยอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ให้บริการถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ